พี่ยอสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับประเด็นกำลังร้อนครับตอนแรกคิดว่าสนุกเกอร์จะกลับมาเปิดบริการได้วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาสุดท้ายก็ยังเปิดไม่ได้ครับหลายคนบอกอยากให้ผมมาถามว่าตอนนี้ทางสมาคมตัวท่านเลขาเองดำเนินการอะไรยังไงไปบ้างครับพี่ตอนนี้ก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วทางสมาคมเองก็ได้มีความพยายามนะครับที่จะเสนอเรื่องไปที่รัฐบาลนะครับโดยผ่านทางสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับซึ่งฝ่ายรัฐบาลเองก็จะพยายามรับเรื่องของเราไว้เพื่อพิจารณานะครับแล้วก็ผ่อนปลนในระยะถัดไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของมาตรการการป้องกันต่างๆเนี่ยต้องอาศัยทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ประกอบการก็ดีหรือว่านักกีฬาเองก็ดีที่จะร่วมในการที่จะมีมาตรการในการป้องกันร่วมกันกับทางรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดเฟสต่างๆแน่นอนว่าสมาคมกีฬาบิลเลียดซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของกีฬานี้สนุกเกอร์ก็เป็นหนึ่งในนั้นน่าจะมีคนติดต่อมาเยอะเลยพี่ยอดได้รับข่าวสารจากทางพี่น้องในวงการบอกมาว่ายังไงบ้างฮะโอ้โหเยอะมากสโมสรที่เป็นโต๊ะสนุกหรือแม้กระทั่งในศูนย์ฝึกนักกีฬาพัฒนากีฬาของสมาคมเองนะครับก็ยังเปิดไม่ได้ตัวผู้ประกอบการเองนะครับหรือนักกีฬาเองที่ไม่มีที่ซ้อมและรวมถึงพนักงานนะครับพวกมักกี้ที่ตั้งรูปหรือเจ้าหน้าที่เนี่ยตอนนี้เรียกว่าเดือดร้อนกันหมดเพราะว่าตกงานกันเห็นว่าหลายที่มากที่จะพยายามจะเยียวยาแต่ก็ยังเนื่องจากมันเป็นระยะเวลาหลายเดือนมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างเข้าสู่วิกฤตในการที่จะต้องหาแนวทางที่จะมาร่วมกันเปิดหรือทำอย่างไรให้สามารถที่เราจะกลับมาเปิดบริการให้ได้นะครับก่อนหน้านี้เราก็ได้ต่อสายไปถึงตัวแทนผู้ประกอบการครับมีพี่สองกับพี่เอสจะมาพูดถึงความในใจให้ฟังว่าตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรบ้างเดี๋ยวไปฟังกันก่อนครับผมอยากจะสื่อสารไปถึงผู้ใหญ่แล้วก็ภาครัฐนะครับว่าช่วยให้ความชัดเจนกับคนในวงการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการพนักงานซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยหลายหมื่นชีวิตนะครับอยากจะให้มั่นใจว่าหลังจากนี้หลังจากที่คลายล็อกแล้วเนี่ยเราจะมีมาตรการป้องกันอย่างดีแน่นอนนะครับอยากจะให้ท่านเข้าใจเราแล้วก็มองเราเสียใหม่นะครับขอบคุณครับผมเชื่อว่าคนที่เกี่ยวข้องกับกิจการตัวสโนว์เกิร์ลทั่วประเทศนะที่ได้รับความเดือดร้อนนะมีเป็นแสนคนอยากให้รัฐบาลช่วยผ่อนปรนให้สโนว์เกิร์ลกลับมาเปิดได้ส่วนมาตรการป้องกันก็พร้อมที่จะทำตามที่รัฐบาลกำหนดเป็นอย่างดีเพื่อป้องกันโรคอย่างไรช่วยพิจารณาด้วยนะครับขอบคุณนะครับเปิดใจมาพร้อมปฏิบัติตามทุกอย่างครับพี่ยอดผู้ประกอบการเนี่ยตอนนี้เราต้องเรียนตรงๆว่าเรายังไม่เคยคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวว่าเราจะมีมาตรการอย่างไรที่จะสามารถเปิดแล้วทำให้มันปลอดภัยตัวผู้ประกอบการเองทั้งหมดนะครับก็อาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างเปิดโต๊ะเว้นโต๊ะจำกัดจำนวนผู้เล่นแต่ละโต๊ะหรือแม้กระทั่งผู้เล่นในสถานที่นะครับทั้งหมดเนี่ยต้องใช้ความร่วมมือกันนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะสมาคมอย่างเดียวที่จะผลักดันให้รัฐบาลช่วยเหลือได้อย่างเดียวผู้ประกอบการก็ต้องช่วยกันนะครับถึงจะไปต่อกันได้ก่อนหน้านี้ตอนที่ทุกคนบอกว่าพร้อมแต่ว่าด้วยความที่อาจจะยังไม่ได้มารวมตัวพูดคุยกันเท่าไหร่แล้วก็กีฬาสนุกเกอร์หลายๆครั้งที่รัฐบาลประกาศออกมานี่จะไม่มีชื่อของสนุกเกอร์เลยมันถูกมองข้ามไปเลยเพราะว่าคนยังติดภาพจําแบบเก่าๆหรือเปล่าครับพี่ถ้าภาพแบบนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่ไม่ได้เล่นสนุกหรือแม้กระทั่งในภาพเก่าๆอาจจะมองเป็นเรื่องของการรวมตัวกันหรือว่ามั่วสุมกันซึ่งนั่นหมายความว่าอันนั้นอาจจะเป็นภาพเก่าๆแต่ในปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าสนุกก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับสนุกก็เป็นกีฬาที่เป็นอาชีพแล้วมีรายได้แล้วมีนักกีฬาที่สามารถแข่งขันได้แล้วแล้วก็เป็นกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติในการที่รัฐบาลมองข้ามเราก็ต้องบอกว่าจริงๆผมเชื่อว่าไม่ได้มองข้ามแต่เพียงแต่ว่ารัฐบาลให้ความระมัดระวังอย่างมากในการที่จะเปิดไม่ว่าจะเลือกกีฬาอะไรก็ตามในแต่ละเฟสเนี่ยก็คงได้กั้นกรองกันมาอย่างดีแล้วเราเองเราก็ต้องเข้าใจรัฐบาลในมุมนี้และผมก็ยังคิดต่อว่าสมมุติถ้าเปิดมาและต้นเหตุของการเกิดโควิดหรือการแพร่กระจายในกลุ่มสนุกเกอร์คราวนี้มันจะหนักกว่าเดิมแล้วจะทำให้การเดินต่อเนี่ยจะลำบากกว่าเดิมแน่คราวนี้จะได้ปิดกันระยะยาวแน่นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องขอให้ใจเย็นนิดนึงนะครับเราก็เข้าใจแล้วก็เห็นใจในทั้งผู้ประกอบการทั้งพนักงานต่างๆนะครับที่ตกงานกันเยอะมากอยากจะขอให้อดทนอีกนิดนึงนะครับคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แล้วล่ะนะครับที่ผ่านมาในช่วงที่กำลังรอกันอยู่ก็
หลายคนก็พยายามทำใจให้ผ่อนคลายนะฮะทำบุญทำทานแม้ว่าตัวเองจะเลือดไหลซิบซิบจากตัวต้นทุนแล้วก็เรียกว่าอะไรภาระที่ต้องดำเนินการแต่ว่าหลายคนก็ออกไปทำบุญชื่นชมนะครับต้องเรียนตรงๆว่าชื่นชมอันนี้ถือเป็นจิตอาสาจิตกุศลนะครับรวมถึงก็อนุโมทนาบุญสำหรับทุกๆคนด้วยหรือเราก็ถือว่าอันนี้ส่งทั้งต่างๆเนี่ยมันจะกลับไปสู่ตัวนักกีฬาทั้งนั้นเองด้วยนะครับก็มีมากก็ช่วยมากมีน้อยก็ช่วยน้อยอย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยในมุมภาพลักษณ์ของสนุกเกอร์บางท่านอาจจะมองว่าเป็นกีฬาที่เป็นการพนันอย่างเดียวแต่ณวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าบุคลากรหรือนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศนอกเหนือที่เขาไปทำชื่อเสียงแล้วเขาก็ยังมีจิตอาสาและจิตกุศลที่จะมาช่วยเหลืออันนี้ขอชื่นชมครับที่ผ่านมาทุกคนก็มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีก็อยู่ในความเรียบร้อยแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปในฐานะที่ตัวพี่ยอดเองก็ได้เห็นความดีตรงนั้นแล้วอยากจะยืมพื้นที่ตรงนี้ครับพักข่าวเล่าเรื่องถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองฟังอยู่อยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่ฮะก็ต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าจริงๆภาพลักษณ์ของสนุกเกอร์มันเปลี่ยนไปแล้วด้วยนะครับเรื่องแรกเรื่องที่สองก็คือว่าตอนนี้พอเริ่มผ่อนคลายขึ้นนะครับได้ผ่อนปลนมากขึ้นในหลายๆประเภทกีฬาจะขอวอนผู้ใหญ่นะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะพิจารณาเป็นสนุกเกอร์เป็นกรณีพิเศษเพื่อให้สามารถได้ดำรงต่อหรือสามารถที่จะทำให้ผู้ประกอบการอยู่ได้คนมีงานทำขึ้นอยากฝากทางผู้ใหญ่รวมถึงรัฐบาลรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ช่วยพิจารณาให้วงการสนุกเกอร์ด้วยเป็นพิเศษหรอกนะครับขอบคุณ